สบายดีนะมื้อนี้กลับมาพบกันเป็นวิดีโอบทที่3ตอนที่2เนาะในบทนี้นี่เฮาก็จะมาเกี่ยวกับเป็นการตั้งค่าหน้าจอเนาะให้เป็นมัลติทัสกิ้งเนาะมัลติทัสกิ้งก็คือให้เป็นหลายหน้าต่างเนาะก็คือจะเป็นหน้าต่างได้ทับตัวที่1ได้ทับ2ได้ทับ3ประมาณนี้เนาะก่อนอื่นเราจะเข้าไปสตาร์ทวินโดว์เนาะแล้วก็เดี๋ยวเซตติ้งเนาะเซตติ้งขึ้นมาหน้าต่างนี้เลือกไปที่ System เนาะ System แล้วเลื่อนมาแทบสายมือจะมีคําว่ามัลติทัสกิ้งเนาะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการตั้งค่าเนาะก็จะมีเกิดมาเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปเนาะก็จะเป็นเกิดมาเป็นหน้าต่างจำลองเนาะหน้าต่างจำลองให้เป็นหลายๆหน้าจอเนาะอย่างเขามีจอเดียวแบบนี้เนี่ยเขาจะได้หลายๆหน้าต่างให้เบี่ยงเนาะก็สามารถให้เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปได้เนาะอันนี้ก็คือ can only the desktop เนาะก็คือจะเป็นเฉพาะจอเดียวใช้ all desktop ก็คือจะเป็นหลายๆจอนะประมาณนี้เขาสามารถตั้งเวอร์ชันเดสก์ท็อปได้เนาะถ้าใครเคยใช้งานเนาะก็จะรู้จักกันดีเนาะเขากด Alternate Tab ก็ขึ้นยืนขึ้นหลายๆแท็บแบบนี้เนาะกด Alternate Work Tab อยู่ในคีย์บอร์ดเนาะแล้วก็เลือกหน้าจอที่เราต้องการอันนี้ก็คือเป็นเกิดอันนี้เป็น Multi Explorer เนาะถ้าจะเป็น Multi Desktop ก็จะเป็นตัวนี้เนาะคลิกเดียวตัวนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆ Desktop มามันจะมีเครื่องมือที่เป็น Multi Desktop อยู่ทางขวามือเลยอยู่ที่ Taskbar อยู่นี่เนาะ หรือว่าเขากดตัวปุ่ม Windows Tab เนาะอยู่ในคีย์บอร์ดก็ปุ่ม Windows Tab ก็ได้อยู่คีย์บอร์ดเนาะก็จะมีเดสก์ท็อป1 2 3แล้วก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้นะบอร์ดเดสก์ท็อป2ก็คือบริการใช้งานนี่เนาะอันนี้จะเป็นเดสก์ท็อป1เนาะจะมีการเปิดเอ็กซ์เพลอร์ยังต่างๆสังเกตมั้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นการสลับมัลติเดสก์ท็อปเนาะสมมุตินะเพิ่มเดสก์ท็อปที่3ที่4เนาะอันนี้เดสก์ท็อป2บ่มีหยังแต่ว่าบ่มีในหน้าต่างเนาะก็จะมีโปรแกรมอันนี้จะเน้นเดสก์ท็อปที่2บ่ก็จะมีหลายๆเกิดว่าแต่ละเดสก์ท็อปเนาะแต่ละหน้าต่างเขาสามารถเปิดโปรแกรมที่แตกต่างออกไปได้อันนี้คือหน้าต่างที่1เขาก็สลับแล้วเนาะได้กดคีย์ลัดอยู่ที่คีย์บอร์ดเนาะกดปุ่ม Windows Tab เนาะคีย์บอร์ดเนาะกด2ปุ่มพร้อมกันเลย Windows Tab เนาะ ง่ายๆเนาะสังเกตบางวิธีการใช้งานอันนี้คือเป็นการใช้งาน Multitasking เนาะของ Desktop สังเกตบางครับตอนนี้เปิดมี3 Desktop เนาะเปิดมี3 Desktop สามารถเลื่อนมึงได้เนาะเขาสามารถเพิ่มได้หลายๆอันก็ได้เนาะถ้าสมมติว่าสเปคเครื่องของมันสูงเนาะเขาก็สามารถใส่หลายๆนะตาม Desktop ไปได้ถ้าเราใช้ไปเครื่องมันต่ำกับเปิดหน้าต่างเดียวแล้วดีที่สุดเนาะขณะเปิดไลน์ก็จะได้ความของมันซ่าบอกอันนี้เดสก์ท็อป3บริเวณบริเวณการใช้งานอย่างทั้งสิ้นเนาะเดี๋ยวคลิกอยู่ในแอปทัสบาร์ก็ได้มีขึ้นกันเนาะอันเดียวกันกับตัวที่กดคีย์ลัดนะอันนี้เป็นมัลติเดสก์ท็อปเขาสามารถเพิ่มได้หลายอันเลยแหละเนาะคือตอนนี้เขาเปิดมี3เดสก์ท็อปกด4เข้ามาเห็นปะกด4กด3เนาะเพิ่มไปอีกอย่างไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปิดที่จะสอบแบบง่ายๆเนาะถ้าใครบ่เคยใช้ก็ลองเฮียนใช้ลองเบิ่งก็บ่ได้ยากมาตอนนี้เนาะก็ลองเฮียนใช้ลองเบิ่งวิธีการสลับก็กดแค่กด Windows Tab เนาะ Windows Work Tab นี่แล้วก็เลือกได้เนาะสิเอาจากเดสก์ท็อปแล้วก็เพิ่มได้อยู่ในคีย์บอร์ดเลยโดยเอาเมาส์4เพิ่มได้เนาะอย่างคือเดสก์ท็อป3เนาะเดสก์ท็อปที่3เดสก์ท็อป2เอาเมาส์จี้ค้างไว้เนาะมันจะไปหาหน้าเดสก์ท็อปตัวนั้นเลยจะได้เห็นว่า Recent File ที่เราเปิดอยู่เนาะ Recent Explorer เนาะจะเปิดใช้งานอยู่จะมีตัวใดเนี่ยสินะเอามาจี้ครั้งไว้ประมาณอยู่5วิมันขึ้นมาแล้วเนาะคือตัวนี้เป็นเดสก์ท็อปที่3อันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆเนาะสำหรับตัวสำหรับเดสก์ท็อปเนาะก็ลองศึกษาลองใช้ลองเบิ่งง่ายๆกันเลยบ่าอันนี้จะเป็นหน้าต่างตั้งค่า อันนี้คือนะเป็นการใช้งานมัลติทัสกิ้งเนาะของหน้าต่างเดสก์ท็อปสำหรับตัววิดีโอตัวนี้เนาะตัวมัลติทัสกิ้งก็มีสัญญาณเดี๋ยวไปเบิ่งต่อกันในวิดีโอที่3นะในบทที่3เลยเนาะ